อ๋อมาหาซื้อรถนิวทามด้วยอ่ะเฮ้ยมึงมาแทนบอกขอต่อก็ขอเป็นพี่กรรับเชิญก่อนอ่าตอนนี้พี่กรรับเชิญได้ใส่สองล้อนะสวัสดีครับผมซูเปอร์เอ็ดครับสวัสดีค่ะเจียไรซิ่งนะคะวันนี้ซูเปอร์เอ็ดพามาที่ไหนเอ่ยเราอยู่กันที่สารยาครับอีกหนึ่งของดีครับพลาดไม่ได้แน่นอนสำหรับชาวมอเตอร์ไซค์รู้จักกันแน่นอนครับช่างเอ็ดศาลายากว่าปีแล้วนะช่างอิฐคือเมื่อก่อนช่างอิฐอ่ะเขาใช้ชื่อเขาไม่ใช้ชื่ออิฐนะสามอใช่ออะไรอ่างเนี่ยสามอเขาจะมีพี่น้องเขาสามคนใช่แต่ว่าก็คือพอต่างคนต่างแยกย้ายไปทำงานทำการก็ทีนี้ก็เปลี่ยนมาก็เลยทำอยู่ในบ้านก็แก๊กแต่ว่าเราเกิดมาจากงานดัดแปลงเอ้าไม่เกิดจากพ่อแม่หรอไม่หรอกแปลงออกรู้เลยก็คือเนี่ยแล้วเกิดจากงานดัดแปลงก่อนที่แปลกแปลกแล้วก็พวกอะไรที่เป็นอะไรพวกนำเข้าแปลกที่คนยังไม่ค่อยยอมรับคืออะไรที่เขาไม่ทำเราทำตั้งแต่ตอนสมัยนู้นละใช่ตั้งแต่สมัยเก่าแล้วไม่จะมาจับมอไซค์รถยนต์ก็มีอะไรก็มีก็คือทำมอไซค์เลยใจชอบอยากทำแต่มอไซค์ไม่มีเลยแรกๆทำมอไซค์อะไรอยู่โซนิกทำโซนิกก่อนสีขาวหัวซีบีหัวซีบีเมื่อก่อนทำแต่โซนิกแล้วเริ่มเปลี่ยนแนวเพราะว่าจากคำที่พูดว่าไทเทเนียมเนี่ยเราอยากจะรู้ว่ามันคือวัสดุอะไรเพราะเราเห็นมันเป็นสีเราอยากจะรู้มันเป็นสีอ่ะแล้วไทเทเนียมคืออะไรไทเทเนียมคือวัสดุอะไรพี่ไม่ใช่ทองตีไม่ใช่เฮ้ยโยก็คืออย่างที่บอกก็คือเราก็อยากจะรู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรมันทำแบบไหนแต่พอเราจะทำจริงๆคนก็บอกว่าทำไม่ได้หรอกทำยากไม่มีปัญญาทำหรอกมาใหม่ๆเลยไทเทเนียมอูแม่งแข็งไม่ได้คือสถานปัญหาที่เจอคือเบรกไม่ให้เราทำเบรกว่ามันสถานเบรกไม่ให้เราทำเขาเบรกไม่ให้เราทำเขาบัฟเราเลยเขาบัฟเราแล้วเขาไม่ให้เราทำเพราะคือเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่ว่าเขาบอกว่ามันแข็งมันทำยากมันทำไม่ได้ก็บอกมึงทำผมจะดูดคำเดียวมึงทำไม่ได้ผมจะดูดคำทั้งคันเดียวกลับมาผมซื้อทำเลยลองเลยถ้าเราไม่มีเครื่องมาทำได้ไงเรามีเครื่องอ่ะแต่เราไม่มีปัญญาเพราะเราไม่รู้มีเครื่อง CNC ด้วยเรามีหมดแต่ว่าปัญหาคือเราไม่รู้ว่าเราซื้อแท่งนี้มาเราใช้สว่านอะไรเจาะเราใช้มีดกึ่งอะไรกึ่งเราไม่รู้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่วัสดุเหมือนเหล็กใช่ใช่ทั้งนี้มันทำไม่ได้มันไม่เหมือนกันมันคนละงานคนละเนื้อกึ่งออกมาครูกึ่งยังไงก็ได้แต่ไม่เงาก็ต้องมีชิ้นงานพิเศษก็ต้องมีมีดกึ่งต่างหากดอกสว่านที่เจาะต่างหากขึ้นมาเจาะว่าเราจะรู้ว่าดอกอะไรเจาะมันได้เข้าไม่เข้าประมาณนั้นเราก็เลยเปิดโจทย์ด้วยพวกขาดึงขายึดดั้มขาดึงเบอร์ลิงก่อนเปิดลงมาว่าตลาดมีแต่ตะเกียบอลูมิเนียมจนเต็มไปหมดแล้วผมก็อยากหาอะไรแปลกตัวแรกที่ทำคืออะไรขายึดดั้มขาดึงเบอร์ลิงเป็นไทเทเนียมมีแบบไหนมีก็มีอยู่หน้าตู้อ่ะเพียบเลย
เป็นไทเทเนียมแพงนะไทเทเนียมอ่ะมันแพงมากแพงครับคนชอบเพราะว่าแพงคนไทยชอบอะไรที่เป็นลิมิเต็ดอย่าลืมซื้อโทรศัพท์ให้เจ๊เลือกซื้อลิมิเต็ดกับธรรมดาเอาอะไรอ่ะลิมิเต็ดเห็นไหมทำไมอ่ะท็อปไงเวอร์เวอร์คนไทยชอบอะไรเวอร์ก่อนอันนี้คือมันที่สุดของวัสดุแล้วไทเทเนียมไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นแต่มันก็เดี๋ยวนี้ก็ชอบสีลุ้งอะโน้ตได้ใช่ไหมแบบลุ้งยิ่งก็แยกกันอีกครับเกรดไทเทเนียมด้วยแล้วก็อย่างสีเงี้ยเราใช้เทคนิคการเผาไฟเฉพาะจุดแต่ว่าถ้าเป็นสีล้วนก็จะเป็นงานช็อตสีใช้น้ำยากับไฟฟ้าใช่ช็อตที่มันเป็นสีมันจะซีดไหมนานๆซีดเหมือนกันครับซีดทุกอย่างแม้กระทั่งช็อตสีแต่ก็ขัดแล้วช็อตใหม่ได้อันนี้ก็ถ้าเป็นรอยขัดก็เป่าใหม่ได้ปกติมันเหมือนพวกช็อตเงินเลยไหมไม่ใช่คล้ายๆเหมือนอโนบ้าเหรอไม่ใช่เหมือนเลยมันช็อตบ่อยนะพี่เอ็ดช็อตบ่อยพี่เอ็ดช็อตจะเคยตัวแล้วเข้าเรื่องว่ะแล้วทำไมถึงมาหยิบยกไอ้ตัวเนี้ยซุปเปอร์คัพเนี่ยผมว่ามันแปลกดีผมอยากจะแต่งเข้าคอนเซ็ปต์ของแปลกอยู่แล้วใช่เข้าคอนเซ็ปต์ของแปลกอยู่แล้วมันไม่มีใครเลยนะเพราะว่าซุปเปอร์คัพมันแนวคลาสสิกแนวใช่แนวเรโทรอย่างที่ผมพูดตอนแรกคันเนี้ยเขาว่าเป็นคันที่เด็ดที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้จริงไหมอืมใช่ครับฟังจากปากใช่อีกดีกว่าคันนี้รวมตัวรถอะมูลค่าผมว่าน่ามีถึง400,000ครับว้าว400,000ใช่อะไรแต่งทั้งหมดแพงอะไรวะก็อ่ะมาดูอย่างประบนเนี่ยครับเป็นบนประบนตัวมอเตอร์จีพีเป็นเขาเรียกกันลัตซี่นะบ้านเราใช่ลัตซี่หมุดทองเอามาจากไหนคืออันนี้ก็จะเป็นปั๊มใส่พวกรถแข่งจีพีประมูลมาอันนี้ยังมีขายปกติในไทยต่างพันเลสซิ่งได้แล้วก็จะมีปั๊มล่างเป็น GP สลักทองเขาเรียก HP สลักทองเป็นปั๊ม HP ตัว GP แล้วก็เป็นจานตัวร่องระบายเป็นจาน2ชั้นทำไมชั้นเดียวมันเบรกไม่อยู่หรอเดียวมันอยู่ได้น้อยมันอยู่ได้น้อยถ้า2ชั้นมันมีชั้น2เนี่ยอ๋อโอเคก็คือการแก้ปัญหาการระบายความร้อนมันมีร่องคีบระบายความร้อนเหมือนกับรถยนต์ครับหลักการงานเนี่ยแล้วมันเป็นจานสลักผ้าเบรกแล้วอีกข้อเนี่ยข้อต่ออย่างที่อย่างนี้ใช่วาล์วมันปลดได้น้ำมันเบรกไม่มีหยดวาล์วมันปลดได้ครับแล้วเครื่องมีทำมีโมมั้ยเครื่องมีนิดหน่อยครับเปลี่ยนแคมเปลี่ยนทำลิ้นทำคัทครับมีนิดหน่อยแรงขึ้นกว่าเดิมไหมอันนี้ก็110แล้วแรงขึ้นไหมดีขึ้นครับดีขึ้นเอาง่ายๆคันนี้เราไปขับแข่งกันที่สุราษฎร์มาใช่ไหมใช่ก็มาหัวเล่นได้อยู่ก็พอได้อยู่แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าคันนี้แพงอะไรก็ยังมีอีกหลายอย่างอย่างสมมติเช่นล้อก้อนอย่างเงี้ยครับล้อก้อนมันค่อนข้างจะหายากแล้วยากมากคือต้องเน้นปีด้วยเน้นปีด้วยเราปีเก่าเราจะเน้นเล่นแต่เป็นตัวตอกอะไรเล่นตัวต่อไม่ใช่แบบไม่เอาตัวใหม่เป็นเลเซอร์เราไม่เล่นแล้วมันไม่เก่าต่อด้วยแล้วก็ชกหลังไฮเปอร์โปคือไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีเลยใส่แล้วจะใส่แบบไม่ค่อยมีโชว์ว่าอะไรประมาณใช่ของตลาดครับมันจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็แปลงใหม่เอาเป็นกระบาดเขาจะวางกันเป็นแนวตรงผมวางแนวฝังเพราะขวางโลกไม่ได้เหมือนเขามันเป็นอย่างที่เราบอกว่าเราเกิดจากงานแปลงเราจะเหมือนใครเราจะไม่อยากจะเหมือนใครดีไซน์เราเวลาการขับหรือการเหมือนกันครับเหมือนกันก็เลี้ยวได้สุดปกติเนี่ยไม่ติดยังทำงานได้ปกติทุกอย่างเพราะเราแปลงด้วยเราแปลงเองครับเราแปลงเองได้ข่าวทีเด็ดใหม่ของที่ร้านพวกสวิงอาร์มครับสวิงอาร์มเป็นไทเทเนียมแล้วท่อเป็นไทเทเนียมคือคันนี้ไทเทเนียมทั้งคันทำเองหมดท่อนี่ก็ทำเองใช่กันตกหลังตะก้าหน้าฐานรองตะก้าเป็นไทเนียมหมดของเด็ดของดังของร้านอิฐใช่จุดขายครับของดีของดีแต่ละยาเฮ้ยไว้อิฐแต่ละยาโอเคผมนึกว่ากีฬาวัยรุ่นเฮ้ยอันนี้ก็คือของดีที่นี่เลยใช่นี่ด้วยมีกองเกาะป้ายเป็นไทเนียมหมดทุกชิ้นใช่เป็นไทเนียมหมดไทเนียมทำอะไรได้ทำได้หมดใช่สิ่งที่เป็นเกี่ยวกับอะไรรถเราทำได้หมดแพงไหมถามจริงถ้าขายปีกขายอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่รถนี่รถตัวเองถ้าลูกค้าอยากฉันอยากได้อะเอาก็ชิ้น5,000 กว่าบาทอ๋อชิ้นหลังก็ไม่แพ
งมากซึ่งอาร์มซึ่งอาร์มสวิงอาร์มตัว 19,500 แต่อย่าบอกว่ามันแป๊บพวกนี้เราต้องสั่งนำเข้ามันขึ้นอยู่กับขนส่งขึ้นอยู่กับการทำในหลายอย่างอาจจะมองว่าเฮ้ยมันแพง 19,500 มันแพงวะถ้าเทียบกับอลูมิเนียมมันมีข้อดียังไงอันนี้น้ำหนักเบากว่าครับอ๋อทำให้โดนติดยากแข็งแรงไหมแล้วผมอัด3ไปแล้วหักอ่ะผมท้ายอัด4คนไม่หักแน่นอนไม่หักแน่นอนครับขนาดไหนถ้าไม่หักเค็มเลยถ้าหักเปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีว้าวเพราะว่าก่อนผมทำมาขายผมเทสแล้วว่ารองรับน้ำหนักได้เท่าไหร่อันนี้โดยปกติทำขายด้วยไม่ใช่ทำขายด้วยครับไม่ใช่โชว์ขายด้วยครับมีขายปกติแล้วตอนนี้นอกจากยอดในกรุงเทพในประเทศไทยได้ข่าวรถซุปเปอร์คัพนี่ค่อนข้างเยอะด้วยหลายเจ้าดาราเซเลบมาทำเทียบกี่คันละเป็น10โอ้โหเห็นไหมครั้งที่เดียวแต่งต่ำเลยต่ำซุปเปอร์คัพที่แต่งไปประมาณเท่าไหร่ประมาณหมื่นต้นจนถึงหลายแสนเลยครับเดี๋ยวไปดูคนอื่นนี่ว่ะพี่จุดขายเขามีหลายรุ่นเขาไม่ทำแค่ซุปเปอร์คัพเดียวไฮไลท์มันมีอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์อะไรคันละเท่าไหร่ล้านขึ้นล้านนี้ไหนพาผมไปด้วยป่ะพี่เอาคันอะไรเวฟเวฟก่อนเอาเวฟก่อนดูเวฟก่อนนี่อีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่อีกหนึ่งรุ่นที่เป็นเวฟอันนี้รถใครบอกมาเนี่ยอันนี้รถเสียบอสนครปฐมอันนี้ของลูกค้าอันนี้ทำอะไรมาบ้างคันนี้ทำอะไรมาบ้างคันนี้เขาจะเน้นหลักเป็นพวกงานไทเทเนียมเหมือนกันงานไทเทเนียมเหมือนกันแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นระบบเบรกEVเหมือนกันอันนี้ระบบเบรกไอตัวเนี้ยอธิบายเลยมันมาได้ไงวาวเหรอไอปั๊มGPเนี่ยปั๊มGPมันติดรออยู่กับรถแข่งปั๊มหลังเป็นปั๊มหลักนะครับตัวนี้มันเป็นปั๊มหลักของรถแข่งของตัว GP แล้วที่นี่มีอะไรเหรอคะมีครับมีถ้าเป็นตระกูลเมมโบมีเกือบหมดเลยครับอ๋อก็คือมีสต็อกไว้อยู่แล้วหรือว่ามีครับมีสั่งได้ครับไม่มีก็สั่งได้อ๋อรู้สึกแต่เล่นลิมิเต็ดอีดิชั่นจริงเลยก็ตามลูกค้าอยากได้ลิมิเต็ดแล้วก็ลิมิเต็ดให้ถ้าตังมีของพี่หมดถ้าตังมีของพี่หมดถ้าตังหมดของก็หมดเหมือนกันใช่แล้วมีอะไรที่เด่นๆของรถคันนี้ก็มีพวกช่วงหน้าครับเป็นสเตจ6พวกโชว์แปลงเป็นโชว์หน้าสเตจ6ชุดปลดชุดวาวชุดวาววาว 25,000 เนี่ยไอ้ข้อต่อเนี่ยใช่แหละต่อตัวแค่ไอ้ข้อต่อเนี่ยนะใช่มันเป็นไทเทเนียมครับสีเดี๋ยวก็จะถามผมอีกว่าสีมันแตกต่างกันยังไงสีมันบ่งบอกแรงดันครับอ๋อแต่ละสีฟ้าอ่อนฟ้าใช่มีสีเขียวสีฟ้าสีทองสีแดงแรงดันไม่เหมือนกันนี่ก็ต้องมานั่งไล่สเต็ปไว้เองใช่แล้วแต่คนชอบสเต็ปแต่ละสีก็ราคาจะแตกต่างกันเดี๋ยวรุ่นใหม่มันจะเป็นสีชมพูก็จะแพงขึ้นอีกและระบบพวกโชคอันนี้เป็น WP ทำไมต้อง WP คะก็เหมือนเดิมแปลกไม่เห็นก็น้อยครับส่วนมากบ้านเราที่โชว่าโอลินก็ค่าตัวก็เอาเรื่องอยู่แล้ว50,000กว่าเหมือนกันอันนี้สั่งมาเองจากนอกหรือว่าไงคะใช่ครับประมูลมาเหมือนกันอ๋อที่นี่เน้นประมูลมาจากeBay บ้างญี่ปุ่นบ้างครับเน้นบิดเหรอครับเน้นบิดประมูลสั่งของลูกค้ามาไม่จ่ายตังค์ใช่ไม่อันนั้นก็เรียกเขาหักคอบ้างเรียกบิดแบบเอ้ยไปเอางานไหนไปปุ๊บบิดแม่งเอออันนี้สมมติลูกค้าเจ้านี้ได้แบรนด์ที่เขาไปแล้วจะอยากได้แบบเนี้ยหาได้มั้ยได้แต่ราคาก็ใช่ราคาสูงต่ำไม่เท่ากันแล้วแต่สภาวะของคันนี้ของยังพอหาได้ของพอหาได้ครับยังถ้ามีเงินยังพอซื้อได้ถูกแต่มันมีบางคันที่ว่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้ใช่มันจะมีอีกต้องมีตังค์อ่ะก็จะซื้อไม่ได้เลยเหรอก็มันก็ซื้อได้อ่ะมันไม่ขายอ่ะมันต้องหาไม่ได้ง่ายคนที่จะขายก็มีตังค์ไงครับใช่คนที่ขายก็เขาก็มีตังค์เหมือนกันคือไปจุ่มตัวเป็นล้านถ้าจะขายก็ต้องมากพอตามสโลแกนแต่อย่าให้เมียรู้แต่อย่าให้เมียรู้ถ้าดีเมียไม่อยู่ถ้าเมียอยู่นี่จบเลยต่อคันนี้เลยครับคันนี้เป็นเซอร์บิโก้ตัวตึกและถามว่าทำไมเล่นเซอร์บิโก้ตึกมันเป็นเซอร์บิโก้ตัวแรกมันเป็นตัวแรกของเซอร์บิโก้ตัวนี้จะเป็น
เหมือนจะเคยถ่ายลงสื่อหลายสื่อบ้างไหมจะมีคันนู้นเคยลงถ่ายแต่คันนี้ยังเหรออ่าคันนี้ยังคันนี้ได้เป็นภาพนิ่งเคยมีบ้างแล้วแต่เป็นภาพนิ่งแล้วเอาไปลงสนามบ้างไหมไม่ลงครับผมจะแต่งแนวเน้นอะไรออปชั่นทำคนละสไตล์เออตอนนี้อยากรู้ช่างอิฐอ่ะแต่งรถสไตล์เนี่ยที่เห็นมา2-3คันเนี่ยจะเน้นแบบเราจะเน้นเป็นออปชั่นอะไรเป็นอะไรแปลกๆอะไรหรือเป็นอะไรแบบแพงๆอะไรเงี้ยหาได้ยากหาได้ยากครับเราจะเน้นเป็นอะไรหายากแล้วงานสร้างคือต้องถามเลยว่ารถตอนเนี้ยมันแบ่งกี่ประเภทรถแบ่งหลายประเภทอย่างสมมติรถซุปเปอร์คัพก็จะแบ่งเป็นคาเฟ่แนวแฟชั่นแนวสีสันแล้วแต่เขาชอบแต่ประเภทติดยังไงครับแต่ละประเทศประเภทก็คือแบบแนวแฟชั่นมันต้องเป็นยังไงแนวแฟชั่นก็คือแต่งหลากสไตล์แนวแบบสมัยใหม่ตามเทรนอะไรเงี้ยแล้วเรโทรเขาเรียกแนวแฟชั่นถ้าแนวคาเฟ่ก็จะเป็นสไตล์แฮนตี้ต้องมีนักร้องบ้าเหรอแนวคัสตอมเป็นแนวสติคาเฟ่ประมาณนั้นดูแล้วพี่เอชวนลงอ่างตลอดเนี่ยมีอะไรกันบ้างเนี่ยสองคนนี้มีอะไรกันแน่เนี่ยเกินเลยต่อแล้วเป็นแนวอะไรป่ะครับผมเป็นแนวออปชั่นผมเรียกกันเลยว่าแนวนี้มันคือแนวออปชั่นออปชั่นก็คือลักษณะก็คือของแต่งที่หายากถูกออปชั่นคือเป็นอะไรแต่งครับแท้เขาเรียกแนวออปชั่นอะไรหายากเน้นการดัดแปลงงานสร้างให้มันแมทกันคันถูกต้องกระโดดแมทกันคือในที่นี้ก็คือต้องดีไซน์ทั้งน็อตตั้งแต่เริ่มแรกน็อตใส่น็อตนี้ลงกับสีนี้ไหมทำสีนี้เราสมควรจะใส่ล้อสีอะไรนี่เขาเรียกคืองานดีไซน์ล้วนๆเลยงานช่างดำล้วนๆแล้วก็ดำเราตัดด้วยล้อทองอย่างเงี้ยเบรก AP อย่างเงี้ยผมตีโจทย์คันนี้เป็นเบรก AP ผมก็จะเป็น AP หมดเลยให้มันไปดูออปชั่นเดียวกันออปชั่นเดียวกันหมดเลยครับไม่กระโดดไม่กระโดดไปกระโดดมาแบรนด์เดียวกันเลยแบรนด์เดียวกันครับผมท้ายเป็น AP เหมือนจะหาอะไรแต่ละชิ้นก็ไม่ใช่ง่ายๆนะอย่างสมมติอันนี้ AP แล้วไหนจะช่วงล่าง AP อย่างเงี้ยก็ตามจบคันนี้ทำอยู่ประมาณปีฝ่าๆอ๋อไม่ใช่เดือน2เดือนไม่มีทางครับหาอะไรได้อย่างที่บอกว่ามันที่เราหาคือเป็นอะไรหายากบางทีตามปั๊มหลังได้ปั๊มหน้าไม่มีต้องรอเวลาได้จังหวะปั๊มหน้าเสร็จแล้วก็หาเวลาใครลงขายปั๊มบนก็ค่อยซื้อปั๊มบนมาใส่ง่ายนะใช่ได้ง่ายหายากครับหายากอย่างที่บอกคันนี้หมดไปประมาณเท่าไหร่คันนี้หมดไปประมาณร่วม600,000ได้ปีกว่าหมด600,000ไม่ธรรมดาทำไปเรื่อยๆคันอย่างที่บอกตระกูลคาวายังเสียเรื่องเดียวคือชุดสีแพงมากเก็บอุบไปดูคันนู้นใช่เดี๋ยวไปดูคันนู้นต่อคันนี้บอกเลยว่าคาวาขอต่อเมื่อกี้เลยช่างอีกว่าชุดสีแพงมากผมให้ทายเลยชุดสีทั้งคันเนี่ยเดิมป่ะสีเดิมติดคันนี้สีแท้หมดเลยสีเดิมเบิก0ห้ามทำใช่มันก็เป็นอย่างนี้ผู้หายากมั้ยเคยเจอผู้บริหารคาวาบอกว่าเดิมเขาไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วแค่ชุดสีเนี่ย1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นมูลค่า6หลักเนี่ยแค่เนี่ยจริงเหรอ6หลักนี่แสนเลยนะใช่ถังตอนนี้ซื้อขายกันไป 40,000 50,000 ไอ้เนี่ยเท่าไหร่บอกสิชิวเนี่ยเหรอชิวใสๆเนี่ย 15,000 เนี่ยนะใช่ครับกดทักๆเป๊ะเป๊ะนี่คุยยังไม่รู้เรื่องเลยนะผมบอกให้ถ้าหักนี่คุยยังไม่รู้เรื่องเนี่ยขาดเลยกว่าจะตามหาอะไรได้นานไหมนานครับนานครับใช้เวลากี่ปีคือคันนี้ผมได้มาเต็มคันแต่ตอนนี้ผมตามหาเนี่ยชุดสีอย่างเงี้ยเก็บไว้อีกชุดหนึ่งผมตามหาปีขวาเนี่ยยังไม่เต็มคันเลยคันนี้ตอนที่ได้มาเขาว่าเป็นรถป้ายแดงถูกด้วยเป็นรถป้ายแดงใช่ครับป้ายแดงเมื่อปีนี้60 60รถป้ายแดงมีเก็บเก่าอยู่อ๋อพวกชมรมที่แบบว่าขายใช่คาสต็อกใช่ครับขายที่เก็บไว้ครับขายดีเลยไม่ใช่ ใช่โหหายากนะหายากครับจะไปตามหาได้ถึงไหนเนี่ยก็อย่างที่บอกอ่ะคนเล่นมันจะชอบอยู่แล้วมันจะรู้กันมันตามหาที่เป็นมือหนึ่งโอ้ยไม่ใช่หาง่ายๆนะไม่ใช่หาง่ายๆครับรถก็หายากแล้วรถสีหายากอีกอะไรอีกอ่ะใช่อะไรอีกมาต่อด้วยอะไรปั๊มเบรกตัวบนเนี่ยธรรมดาโลกไม่จำใช่ภรรยาโลกไม่ลืม
ซึ่งตัวนี้โคตรพิเศษเลยคลาสสิกมากใช่เขาเรียกกันในบ้านเราเขาเรียกว่าเป็นนิชินตัวตะไบถามมีธรรมดาใบก็มันเป็นงานแบบมันเป็นงานแบบว่าใช้แท่นบ้านบ้านกัดขึ้นมาเป็นตัวปั๊มครับแล้วก็เนี่ยเขาเก็บมุมด้วยการตะไบเขาไม่ได้เก็บมุมด้วยเครื่องCNCเป็นเหลี่ยมๆถ้าภาษาผมว่าเหลี่ยมๆโง่ๆภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าปั๊มเหลี่ยมๆโง่ๆอ่ะอันนี้ก็ใช้มือตะไบเอาด้วยใช่ครับเขาเก็บด้วยการเอาตะไบเอามือตะไบเอาCNCไม่ใช่เครื่องจักรเปล่าครับเทคโนโลยีไม่ถึงตอนนั้นคืออย่างนี้บอกเขาผลิตมาเป็นตัวลิมิเต็ดอันนี้ก็คือเดิมๆไม่ใช่เดิมสแตนดาร์ดครับอันนี้สแตนดาร์ดคือของปั๊มนิชินมีคอก้าเนี่ยผมเปลี่ยนไปไทเทเนียมผมกัดขึ้นมาใหม่อันนี้ก็คือของแต่งจากนิชินเลยนิชินครับประมูลมาหรือว่าประมูลมาเหมือนกันหายากมากตัวนี้หายากมากครับสักที่เจอมีอยู่3ตัวประมาณ 4-5 ตัวได้แล้วอยู่ที่นู่น2อยู่ที่คนนั้นน่ะเยอะเดี๋ยวว่าอย่าพาไปหาคนนั้นใช่เดี๋ยวพาไปหาคนนั้นคนนั้นเพราะนั้นคนบ้าคาวาใช่คนบ้าคาวาเดี๋ยวพาไปดูสายเก็บ PDK แล้วมาต่อด้วยอะไรของมูลค่าของมูลค่าก็เดี๋ยวจะมีกาตาบัตอันนี้นี่ที่หนักๆในกาตาบัตมาแมกนีเซียมอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ตอนนี้ซื้อขายอยู่ประมาณ 250,000ไม่ธรรมดา 2.5 ขายไหมไม่ขายอ่ะแล้วจะพูดทำไมก็เห็นราคาเขาขายท่านผู้ชมอยากซื้อขอซื้อต่อมันมีตัวผลิตมือหนึ่งตอนนี้ครับมีขายอ๋อไม่คือจะเอาคันนี้เอาแบบนี้ไม่ขายมีแฟนก็ไม่ขายหรอไม่ขายครับ 2.5 300,000 นะไม่ขาย 500,000 ผมก็ไม่ขายมันไงล่ะ 500,000 ก็ไม่ขายครับท่านผู้ชมขายแล้วมันหาซื้อไม่ได้ครับชั่วโมงนี้ทำไมประมูลใหม่ก็ได้นี่ไม่มีให้ประมูลไม่เจอเลยครับนี่มันเป็นไงทำไมมันถึงแพงคือมันเป็นของที่ใส่กับรถแข่ง GP อ๋อของมอเตอร์ GP ใช่ครับแล้วนักแข่งมอเตอร์ GP รถแข่งมอเตอร์ GP คันไม่คือปัญหาไม่ใช่ตรงนั้นครับปัญหาคือลายการผลิตตรงนี้มันเลิกไปแล้วอ๋อไม่ได้อยู่แล้วมันคือของใหม่ไม่มีแน่นอนสูงขึ้นเรื่อยๆสูงๆเรื่อยๆครับเก่าเก็บเก่าพักเครื่องใช่ประมาณแล้วก็คนที่เล่นจริงๆก็คือจะไม่เล่นตัวที่ผลิตใหม่จะเล่นเป็นตัวที่สำหรับใส่รถแข่งอย่างเดียวโอ้ไม่ได้หรอกราคามันสูงขึ้นแล้วคนที่เล่นจริงๆอ่ะแล้วก็คราวนี้ก็จะเป็นงานสร้างส่วนใหญ่เป็นงานไทเทเนียมเกือบหมดเป็นงานไทเทเนียมเกือบหมดแล้วปั๊มเป็นไงครับปั๊มก็ตัวนี้เป็นนิชินเรซซิ่งสี่พอร์ตพร้อมกระจานนิชินเหมือนกันหมดเลยแล้วก็กระทุ้งก็นิชินกระทุ้งตัวนี้ค่อนข้างไม่ค่อยมีในไทยมีไม่กี่ตัวนับตัวได้เลยกระทุ้งนิชินมีไม่กี่ตัวนับตัวได้เลยแล้วก็คันนี้คอนเซ็ปต์คือนิชินนั่งคันมีปั๊มหลังกระจานก็นิชินหมดมาไฮไลท์เลยที่ว่าหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกคือดุมดุมหนึ่งเดียวในโลกก็คือเราสร้างมันขึ้นมาเองเป็นไทเทเนียมทั้งลูกเป็นไทเทเนียมทั้งหมดก็คือใช้ไทเทเนียมเป็นไม้ก้อนไทเนียมเป็นชิ้นส่วนครับเป็นชิ้นๆแล้วก็มาทำประกบกันแล้วก็เชื่อมแล้วก็ทำขึ้นมาเป็นดุมลูกหนึ่งสร้างใหม่เลยสร้างใหม่เลยครับทั้งลูกเลยที่นี่ที่นี่ครับเป็นคนสร้างเองสร้างเองที่เดียวแล้วมีอันเดียวด้วยใช่แล้วมีคู่เดียวด้วยยังไม่มีเลยแล้วถ้ารุ่นอื่นอยากจะสั่งผลิตอยากจะทำไหมได้ครับได้ก็มาคุยกันได้ครับราคาประมาณถ้าขายคู่นี้85,000คู่หนึ่งผมอยากได้ดุมอย่างชัดเจนนี่85,000 ครับอันนี้ขายครับอันนี้คืองานเรามีทำขายเราทำได้งานเราสร้างเองแต่เนี้ยคือพวกงานเราไม่ได้สร้างเองเราพูดไม่ได้อ๋องานไหนประมูลที่หายากเราก็บอกยังมียังไม่จบมีอะไรคะคันนี้มูลค่าอะไรที่คิดไว้ผมว่ามีเป็นล้านรถจะทำเป็นล้านเขาไม่ได้เก็บแค่ภายนอกเปิดให้ดูนี่จะถ้าไม่พวกกันนี่ไม่ให้ดูนะใช่นี่โครงข้างหลังไม่แทนเนี่ยหมดเลยสร้างใหม่แทนเนี่ยหมดเลยกระปุกออโต้ลูปแบตเตอรี่ทุกอย่างใช้ไม่แทนเนี่ยหมดยังกระปุกออโต้ลูปข้างในเลยครับสร้างเองสร้างเองครับหมดเลยครับเนี่ยไอออนไม่ใช่หรออันนี้ฝาไอออนครับแต่ว่ากระปุกข้างในเป็นแทนเนี่ยหมดเลยครับมันถึงมันไม่เห็นแต่เราอยากทำโอ้โหนี่ขนาดแอบอยู่ข้างในเลยคือการจะเก็บรถเขาต้องเก็บอย่างนี้เขาต้องเก็บอย่างนี้ครับเนี่ยพี่เต็มในเนี่ยน้องน็อตพวกเนี้ยไม่ใครเห็นหรอกเก็บหมดเลยเนี่ยผมเก็บเป็นไทยเนี่ยหมดเลยทำเรื่อยๆครับอยู่นานนี่ถือว่าเป็น
ไฮไลท์สำคัญสำหรับเราเลยนะคะที่มาเจาะร้านอิศรยานะคะไม่ใช่ว่าเขาทำรถแข่งเขาจริงๆแล้วมาจากการทำรถแต่งแต่งบอกเลยใครชอบเข้าใจว่าเอาไปแข่งไม่แข่งเห็นเมื่อก่อนช่างอิฐทำพวกบีโอพวกแจ๊สเฮ้ยไม่ใช่นั่นคนละอิฐกันละนั่นมีอิสระอันนี้อิฐนู่นทีอันนี้อยู่สารยาก็สุดท้ายก็จะเด็ดต่อไปมีรถคันไหนอยากจะทำแต่งมีรถคันไหนอยากจะทำแต่งอีกเร็วๆนี้น่าจะมีเวฟอีกครับมีเวฟตอนนี้กระแสเวฟกำลังมาตั้งใจอยากทำเวฟเวฟกำลังมาดีมกำลังมาเวฟกำลังมาดีมกำลังมาครับเดี๋ยวจะมีเวฟกับดีมคลอดอีกครับคงไม่ถูกแน่นอนใช่แล้วมีเวฟกับดีมคลอดอีกแล้วก็เดี๋ยวไว้วันหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรดีๆปลายจะมีกิจกรรมดีปลายจะมีกิจกรรมดีๆแน่นอนเดี๋ยวจะมาฝากใช่เดี๋ยวจะมาฝากเดี๋ยวมีโคจรพบกันเกี่ยวกับพวกรถช่างแล้วก็ดาราส่วนหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราจะไปรอบเล่นบนเวทีดาราคนอื่นไงบ้าเหรอเดี๋ยวทำอีกบางหาที่ไม่เจอครับติดถ่ายแบบเดี๋ยวอาจจะทำโปรเจกต์กันสนุกสนุกเดี๋ยวก็ติดตามกันใช่อิฐฝากที่ไหนครับร้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงร้านผมอยู่สารยานะครับตรงคลองโยงผ่านเข้าทางหน้ามอมังยี่ดนนะครับเลยเข้ามาครับเลยปั๊มแก๊สพีทีมาสัก200เมตรร้านผมอยู่แถบซ้ายมือครับเบอร์โทรแล้วก็เพจ Facebook นะคะคนที่อยากปรึกษาอยากอินบ็อกซ์เบอร์โทร0896919668แล้วก็ Facebook ช่างอิฐสารยาครับหรือเพจอิฐสารยาเลยครับโอเคค่ะถ้ายังไงก็ฝากติดตามช่างอิฐได้ในเพจ Facebook นะคะแล้วก็ติดตามพวกเรา2คนในชาว2ล้อได้ที่ไหนยังไงเทปต่อไปเดี๋ยวพาไปดูขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายแข่งขันกันบนถนนหลวงครับฝากด้วยนะครับแข่งกันในสนามนะครับอย่าแข่งบนถนนหลวงนะครับเพราะรถแนวนี้แข่งกันเป็นแนวออปชันนะครับไม่ได้แข่งกันบนท้องถนนนะครับฝากถึงน้องๆด้วยนะครับรถซิ่งนะครับแข่งกันในสนามแล้วกันขอบคุณมากครับ